คือต้องย้อนนิดนึงว่าผมเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ยอดรักสลักใจในช่วงปี2551เรามีเสียงของพระแอลยอดรักสลักใจที่พูดถึงการเปิดคลื่นลูกทุ่ง FM ผลปรากฏว่าคนไทยทั้งนั้นแต่ทำไมจึงห้ามเปิดเพลงไทยภาพที่พระแอลยอดรักสลักใจร้องคู่กับเสรีรุ่งสว่างทิ้งท้ายกันด้วยแสดงสดในยุคปี 2532 สุดเถิดคนดีสุขที่เธอท้อหรือทองร้องในไปเถิดไปดีที่ขอไว้พอทุ่ง FM เติมเต็มพลังสร้างสรรค์สวัสดีครับสวัสดีครับใหม่สำรักหมูตะวันจะลืมชื่อตัวเองอาหลานมาเจออีกแล้วอาหลานอุ่นใช่นะอากับหลานโอ้ไอหลานละดีมากปีหน้าจะบวชแล้วนะโอเคซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับที่ YouTube ช่องนี้ครับวิทยาสุภพรโอภาส Official รายการลูกทุ่ง FM บน YouTube นะครับทุกวันอาทิตย์ 9 นาฬิกานะแหมวันนี้เรื่องราวที่อยากจะนำเสนอครับครับพอแอลยอดรักสลักใจอ๋อคุณนี่เหมือนลูกหลานเลยว่างั้นเถอะนะก็นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งทำไมผมถึงเรียกพ่อแอลเพราะว่านับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเขาให้อะไรคุณก็ให้โอกาสให้อะไรหลายอย่างคือต้องย้อนนิดนึงว่าผมเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ยอดรักสลักใจในช่วงปี 2551 ครับคือเราไม่รู้หรอกอาหมูว่ารายการออกไปเนี่ยดังหรือไม่ดังแค่ไหนเราไม่รู้ใช่ไม่รู้ปรากฏว่าผมก็ไปเดินคลองถมประจำคลองถมเนี่ยเขาจะมีร้านขายของเก่าใช่ของเก่าเอาหมดรู้เคยเดินบ่อยไปเดินหาของเก่าบ้างของเกี่ยวกับพ่อแอลยอดรักทั้งหนังสือเพลงแผ่นเสียงบ้างจนกระทั่งไปเจอร้านขายซีดีมีคนคุณสำนักโอ้ยเขาเรียกชื่อแล้วก็มองใครขอถ่ายรูปหน่อยครับอ๋อรู้จักก็เห็นเราในรายการแฟนพันธุ์แท้ในช่วงนั้นจำได้ก็ดีใจแล้วก็ขอกราบขอบคุณพ่อแอลยอดรักสลักใจด้วยที่ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับใหม่สมรักมาใช่ก็ถือว่าได้เป็นทางเดินทุกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต่อยอดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะใช่ครับพูดถึงเพลงแรกในชีวิตของพ่อแอลยอดรักสลักใจครับในนามยอดรักสลักใจใช้คำนี้ก่อนดีกว่าเมื่อก่อนใช้ยอดรักลูกพิจิตรใช่สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736นี่อะไรนี่แผ่นเสียงของแท้นะหมูนาของแท้ผมมีอยู่แต่ผมโดนน้ำท่วมไปหมดแล้วนี่ผมเป็นแต่นี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมยังไงหมูมันมีเครื่องดนตรีอยู่ชนิดหนึ่งครับนะเซนซีไซเออร์ตอนนั้นมันมีวงดนตรีของคุณขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเป็นวงแรกที่นำเอาไอ้เครื่องดนตรีชนิดนี้เข้ามาพอขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเนี่ยเขาเอามาใส่ในเพลงจดหมายเป็นหมันเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากเลยอันนี้จดหมายจากแนวหน้านี่ครูชลธีแต่งใช่ครับจดหมายจากแนวหน้านี่เขาก็เลยเอาเครื่องดนตรีชิ้นเดียวกันเนี่ยเอามาใส่ในเพลงอินโทรนะวิ่งตุ๊บโอ้เนี่ยนะเสียงปืนลั่นปังตื่นประวังคำหัวอกนะคว้า M16 ประมาณนั้นนะจอมอเนื้อทองเขียนใส่ซองสดสีฟ้านั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยวถึงชมตรูเสียงปืนลั่นปังตื่นพวงลำหัวคว้า M16ขับลบเข้ารบเตรียมต่อสู้กล่ำหลวงพ่อองค์น้อยร้องได้ถอยใจชื่นชูดีร้ายเขาปลูกให้โลกรู้นักรบไทยทุกวันนี้นักร้องนักดนตรี คือคนในวงการบันเทิงหรือทั่วไปอ่ะชาวบ้านอะไรเนี่ยคือมันต้องใช้มันจะเป็นเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนใช่แล้วอย่างน้อยเวลาเราอาบน้ำเนี่ยมีสบู่ดีๆอาบแล้วสดชื่นใช่โอ้โหแล้วนอนหลับสบายแล้วสบายคราวที่แล้วเนี่ยผมมาเนี่ยที่เทปเอาแล้วไม่ได้เอาไปเหรอผมเอาไปสิก็ถึงได้บอกว่าเนี่ยเอาไปใช้แล้วเฮ้ยมันไม่นอกเหนือจากจะทำให้ผิวเราสะอาดดูมันไม่แห้งไม่หรอมันสดชื่นจำไว้ด้วยนะGood Daily เอาฝากไว้หน่อยฝากด้วยนะฮะแล้วฝากอีกเรื่องด้วยเรื่องอะไรฝากกด Subscribe สักหน่อยดูกันเพลินๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับ YouTube ช่องวิทยาสุวพรโอภาส Official ครับรายการลูกทุ่ง FM บนโซเชียลบน YouTube พูดถึงลูกทุ่ง FM ครับอาหมูครับนะก็เรามีเสียงของพระแอลยอดรักสลักใจที่พูดถึงการเปิดคลื่นลูกทุ่ง FM ลองฟังกันว่าพ่อแอลยอดรักสลักใจพูดถึงลูกทุ่ง FM ว่าอย่างไรกันบ้างครับผมเคยไปพูดต่อหน้ารู้สึกจะรัฐมนตรีอะไรไม่ทราบนะที่เขาจัดสัมมนาครั้งหนึ่งที่สภาผมก็เคยพูดครั้งหนึ่งเพราะผมไปที่สถานีวิทยุ FM บางสถานีแล้วผมก็ไปเห็นมาเขาเขียนไว้ที่หน้าห้องว่าห้ามเปิดเพลงลูกทุ่งผมก็ปวดร้าวมากเพราะหนึ่งคือผมเป็นคนลูกทุ่งแล้วก็ชอบเพลงลูกทุ่งมาตลอดผมก็มานั่งคิดเอาเองในใจว่าสถานีนี้อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเจ้าของสถานีเป็นคนไทยหรือเปล่าและคนที่จัดอยู่เป็นคนไทยหรือเปล่าผลปรากฏว่าคนไทยทั้งนั้นแต่ทำไมจึงห้ามเปิดเพลงไทยนะฮะผมก็เลยคืออคติตรงนี้มาตลอดแล้วก็แอนตี้ตรงนี้มาตลอดเพิ่งจะมาประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและผมก็ภาวนาทุกครั้งที่ไปแสดงตามวัดตามวาอารามอะไรก็แล้วแต่ผมจะพูดหน้าเวทีทุกครั้งว่าเรามีสถานีวิทยุ FM ของลูกทุ่งแล้วนะฟังกันได้นะฮะผมจะพูดทุกที่แล้วก็ภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สถานีเนี้ยให้รวยมากๆให้มีคนฟังมากๆให้รวยมากๆสถานีอื่นเขาจะได้เอาเยี่ยงอย่างผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะสถานีไหนที่ไม่เปิดเพลงลูกทุ่งผมแช่งเลยนี่อาหมูครับขอให้ร่ำรวยกันทุกท่านผมกำลังซึ้งกำลังอินกับคำอวยพรของเขานะเพราะว่าไอ้ตรงที่ว่าขอให้ร่ำรวยเนี่ยแล้วทุกคนนี่จากลูกทุ่ง FM นี่มาถึงวันนี้รวยกันทุกคนนะนี่เขาพูดไว้เป็นกี่ปีเนี่ย20 ปีแล้วนะ20 ปีแล้วรวยทุกคนนะ Good Daily เจลอาบน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวโทรเลย 065-529-2661 หรือ Line at Good Daily สแกนเลยก็ในยุคนั้นอาหมูปี2540ครับใหม่สมรักก็ยังเป็นแฟนเพลงตัวเล็กๆโอ้โหตัวแค่นี้คุณเห็นภาพผมไม่คุณพูดว่าตัวเล็กๆเนี่ยแต่ผมเห็นคุณในขนาดนี้ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เล็กเนี่ยไอ้นี่มันบวมอ่ะเล็กก็เลยอยากจะเห็นภาพเล็กๆของคุณตอนนั้นเนี่ยนี่มีภาพเล็กๆด้วยครั้งแรกที่เจออาหมูตะวันเดี๋ยวคุณมีรูปผมด้วยเหรอมีด้วยมันไม่น่าเกลียดมากทุเรศไหมโอ้ยมาหล่อเอาแหมเอาหมูหล่อเหรอโอ้ตอนนั้นนะตอนนั้นกับตอนนี้ใจยังคิดว่าตอนนี้มันน่าจะหล่อกว่าตอนนั้นสตาร์ฟไว้โอ้สตาร์ฟไว้รายการอาทิตย์ลูกทุ่งไงหมูอ๋อจำได้สุดยอดขุนพลเพลงยอดรักใจนั่นก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางลูกทุ่งFMมีเป็นประจำแล้วก็ได้รับความนิยมใช่ครับช่วงนั้นใหม่สมรักก็เป็นแฟนเพลงนี่แหละทั่วไปครับแล้ววันนั้นจำได้ว่าให้คุณแม่ครับส่งแฟกให้หน่อยแม่แท้ๆนะคุณแม่แท้ๆเลยครับชอบลูกทุ่งอยากคุยกับพ่อแอลยอดรักอ่ะแล้วที่สำคัญใหม่สมรักก็มีเสียงอันนั้นมาให้ได้ฟังด้วยคือทุกครั้งนะครับพอดีเราฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมหมูครับรู้ว่าจะประกาศล่วงหน้าว่าวันเนี้ยพ่อแอลยอดรักสลักใจจะมาสัมภาษณ์ในรายการนี้นะช่วงเวลานี้นะเราก็จะตั้งเครื่องวิทยุไว้รอเลยเครื่องวิทยุแล้วก็หาสัญญาณที่มันชัดเจนที่สุดอะเท่าที่ทำได้ตั้งไว้รอแล้วก็เอาเทปเปล่าม้วนหนึ่งเพื่อบันทึกเสียงเก็บไว้ฟังดักอัดใช่เก็บไว้ฟังก็ได้ฟังพอดีที่พ่อแอลยอดรักสลักใจตอบแฟกที่หมายสมรักคุณแม่ส่งไปให้โอ้โหจังหวะดีเลยน้องใหม่เคหะบางพลีตอนนั้นใช่ชื่อ ลองฟังเสียงจังหวะฟังดิฟังลองดูอีกฉบับหนึ่งก็แล้วกันอีกฉบับหนึ่งครับน้องใหม่เป็นแฟนรายการลูกทุ่ง FM นะฮะและเป็นแฟนเพลงของคุณลุงด้วยครับฮะคุณลุงลุงอะไรนี่เขาบอกสวัสดีคุณลุงยอดรักจะลุงอะไรล่ะเอาแว่นไหมล่ะจะได้กระจ่างผมว่าผ่านไปก่อนได้มั้งแต่น้องมีเทปของคุณยอดรักเห็นไหมเวลาถึงลุงก็ถอนหายใจแล้วก็ยอดรักสะสมไว้ประมาณ100 กว่าเทปแล้วครับโอ้โหดีมากวันหลังจะไปขอยืมฮะทำไมอ่ะเอามาแกะเพลงเก่าๆและจะติดตามผลงานเพลงของคุณตลอดไปด้วยครับขอบคุณครับและขอถามคุณลุงด้วยเผยละคุณยอดรักด้วยครับว่าตอนนี้จะไปแสดงดนตรีที่ไหนบ้างตอนนี้ไม่มีใครจ้างแล้วครับฝนตกครับและเมื่อไหร่คุณจะมาแสดงที่เคหะเมืองใหม่บางพลีละครับก็คงไม่นานนะฮะรอให้ฝนหมดก่อนขอฟังเพลงพระรถเมรีมนต์รักลูกทุ่งขอให้คุณจงโชคดีดีมากสวัสดีครับน้องใหม่เคหะบางพลีขอบคุณครับแม่เนี่ยผมว่าในยุคนั้นเนี่ยนะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ลูกทุ่ง FM ก็ทำมาไว้คือไม่ใช่อยู่ๆจะมีรายการนู้นรายการนี้โผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่บอกกล่าวเล่าสืบกันให้รู้เลยเขาจะมีทีเซอร์เขาเรียกมีตัวโปรโมทลงมาว่ามันก็จะทำให้คนได้เตรียมตัวอย่างมุดขวัญใจที่เขาชื่นชอบอย่างยอดรักไงอย่างคุณชอบเงี้ยอู้ยอดรักจะมานะสัปดาห์นี้นะคุณรู้เลยเนี่ยมันทำให้เราได้เตรียมล่วงหน้าอยากจะบันทึกเสียงเอาไว้อยากจะเก็บเสียงเหล่านี้เอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ของเรานะอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าได้เลยแล้วก็เป็นความที่ดีใจตื่นตันใจนะผมว่าวันหนึ่งเสียงที่เราได้อัดเทปเก็บไว้เนี่ยเราได้มาเผยแพร่คนได้ฟังใช่มันมีประโยชน์ตรงนี้ดีใจตรงนี้แหละผมก็มีที่นี่ที่เดียวครับลูกทุ่ง FM บน YouTube นะครับจากลูกทุ่ง FM บนหน้าปัดวิทยุตอนนี้เราย้ายตามยุคตามสมัยทำมาหากินกันใหม่บนลูกทุ่ง FM บน YouTube คุณติดตามฟังได้เลยรวมถึงคอนเสิร์ตหนึ่งจำได้อะหมูแล้วยังดีใจนะเป็นคือภาพที่พระแอลยอดรักสลักใจร้องคู่กับเสรีรุ่งสว่างเนี่ยหายากมากนะอ๋อภาพนี้ไม่ค่อยมีนะแต่คือจะไปหาไงตอนนี้ยอดรักตายไปแล้วเสรียังอยู่นะแต่ที่เรามีนะหมูนะคอนเสิร์ตมาลัยทองอ๋อนี่งานนี้พระแอลยอดรักสลักใจได้ร้องคู่กับเสรีรุ่งสว่างเพลงล่องเรือหารักอ๋อเพลงนี้ครูชลธีใช่ครูชลธีทานทองแต่งแล้วก็เป็นเพลงที่ประกอบละครด้วยใช่ประกอบละครถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นช่อง 3เดี๋ยวอยากให้ดูภาพความทรงจำเหล่านั้นครับยอดรักสลักใจและเสรีรุ่งสว่างครับล่องเรือมารักสะออนไว้หรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลยิ่งรักหนึ่งนาที่สงสารหารักบ้านลูกกลางนักร้องใหม่ฮะมีสาวใดให้ทานรักบ้างรูปไม่สวยไม่รวยเชื่อเถิดนะที่นี้รักเดียวใจเดียวเด็กใหม่น้ำคู่เรือเสือยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ภูเขาเขียวที่เป็นหนุ่มนอนลุ่มแดงกอดเรือเววาหนุ่มชาวเรือผิวเนื้อกลานดำทนรักกรรมน้อยนาจอดท่าไหนสาวไม้นำพาวาสนามีน้อยก็รู้จักกันมานาน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปร่วมเดินสายวงดนตรีอะไรเขาแต่ว่าเรารู้จักกันในฐานะนักร้องกับนักจัดรายการวิทยุที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยคุณยอดรักเขาก็จะให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความสนับสนุนเลยนะสมาคมนักเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นดำริของคุณยอดรักนะใช่ครับคุณยอดรักสลักใจเนี่ยเขาเป็นคนนั้นแต่แล้วก็จะให้เขาเป็นนายกเขาบอกเขาไม่ต้องเขาไม่เอาอยู่เบื้องหลังดีกว่าเขาอยู่เบื้องหลังเขาบอกว่าอยากให้เป็นสมาคมที่ช่วยเหลือคนลูกทุ่งคนในแวดวงลูกทุ่งไม่เฉพาะแค่นักร้องลูกทุ่งเท่านั้นนักดนตรีลูกทุ่งหางเครื่องแฟนเพลงอะไรเหล่านี้ทุกวันนี้สมาคมนักเพลงลูกทุ่งก็อยู่มาเป็น10กว่าปีแล้วหลายปีแล้วแล้วก็มีสมาชิกเยอะแยะมากมายเลยทั้งที่คนธรรมดาเนี่ยเป็นแฟนลูกทุ่งอะไรเนี่ยก็ไปเป็นสมาชิกเขาได้เลยนะนั่นแหละวันนี้ถือว่าเป็นหลักในเรื่องราวของพี่เอายอดรักสลักใจใช่มันมีเยอะมากมายมันมีแค่เสี้ยวเดียวเองนะมันมีเยอะนะหมูนะเพียงแต่ว่าเรานึกตรงไหนได้พอพูดไปถึงจุดไหนที่เราพอจำเหตุการณ์ตรงนั้นได้เนี่ยในมุมอย่างผมเองเนี่ยที่ไปพอคุยถึงปุ๊บแล้วผมจำได้เนี่ยผมก็หยิบเอาตรงนั้นมานะมันเป็นเรื่องราวที่เราได้รู้ได้เห็นได้ประสบแล้วก็ได้ร่วมงานกับเขาตรงนั้นแล้วก็หยิบมาพูดคุยในมุมของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างใหม่สมรักนะครับก็ได้มีโอกาสติดตามพ่อแอลไปเล่นหลายงานมากมายทั้งห้องบันทึกเสียงหมูก็ได้มีโอกาสไปถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วยนะพ่อแอลอนุญาตด้วยตอนที่เขาบันทึกเสียงนะใช่ก็ยังคิดถึงยอดรักสลักใจกันอยู่นะครับใครที่คิดถึงยอดรักสลักใจก็อย่าลืมเนี่ยคอมเมนต์กันได้ที่ช่องนี้เลยฮะกดแล้วไม่ใช่คอมเมนต์อย่างเดียวนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ YouTube ช่องวิทยาสุภพรโอภาส Official ครับรายการลูกทุ่ง FM บน YouTube ทุกวันอาทิตย์ 9 นาฬิกาครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรากดทิ้งท้ายอีกนิดเดียวครับอาหมูต้องขอบพระคุณพี่วิทยาสุภพรโอภาสด้วยมาเยี่ยมบ้านใหม่สมรักอ๋อเหรอรายการลูกทุ่งตัวจริงอ๋อฮะเห็นแล้วก็เห็นแล้วผมดูอยู่นั่นแหละก็เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะครับที่พี่วิทยาสุภพรโอภาสได้สร้างให้กับใหม่สมรักด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่รวบรวมเรื่องราวของพ่อแอลยอดรักสลักใจเสี้ยวเล็กๆให้ได้ชมให้ได้ฟังกันโนนักร้องระดับตำนานขนาดนี้ไอ้เรื่องราวของเขาไอ้จะมาพูดแค่นี้ไม่พอหรอกมันไม่พอหรอกไม่พอโอ้เยอะแยะเรื่องราวของเขาก็ไม่แน่โอกาสหน้าเราก็อาจจะหยิบเอาเรื่องราวคุณยอดรักสลักใจก่อนจะมาเป็นยอดรักอะไรยุคสมัยยอดรักลูกพิจิตรนี่อะไรอย่างนั้นเหล่านี้บางทีเราก็จะมาเอามาคุยกันในโอกาสต่อไปก็ได้นั่นแหละครับอ่ะวันนี้ก็คงทิ้งท้ายกันด้วยว่าขอบคุณแฟนเพลงแต่ว่าเป็นภาพแสดงสดนะหมูนะอ๋อเหรอภาพแสดงสดในยุคปี 2532 มีคนเก็บภาพไว้ต้องขอบพระคุณพี่ต่อไม้ไพรวันด้วยที่เก็บภาพไว้แล้วก็มอบม้วนวิดีโอม้วนเนี้ยมาให้ใหม่สมรักได้เผยแพร่โอ้โหนี่ดีนะครับคุณสมรักนะด้วยเจตนาที่เราต้องการที่จะสืบสารเรื่องราวของอดีตนักร้องลูกทุ่งผู้สร้างตำนานไว้กับวงการเพลงลูกทุ่งเอาไว้เนี่ยเราสื่อตรงนี้ออกไปก็จะมีคนเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งภาพอย่างที่คุณสมรักได้มาเนี่ยเขาเก็บไว้เขาเห็นเจตนาของเราเนี่ยเขาก็นำมาให้เขาอยากให้มันให้คนรุ่นหลังๆที่ไม่มีโอกาสได้ชมสดๆจริงๆได้ชมภาพเหล่านี้กันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องวิทยาสุภพรโอภาส Official ด้วยนะครับครับรายการลูกทุ่ง FM บน YouTube นี่มันต้องบน YouTube นะฮะบน YouTube ต้องอย่างนี้เด้อรายการลูกทุ่ง FM บน YouTube ทุกวันอาทิตย์ 9 นาฬิกาครับครับไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขเถิดคนดีสุขที่เธอน้องหรือทองอ้อมนี้ไปเถิดไปดีที่ขอไว้พอลืมที่เสียก่อนแค่โมตาอย่ามัววอนลืมที่เสียก่อนจะเข้าวิญญาณแต่ผู้เคยเลี้ยงหลอกลวงฉันตั้งแต่วันที่แฟนให้ไปที่แฟนให้ไปที่แฟนต้องเจอหลอกให้เราไปเลยบอกไม่เห็นเจอสักทีรอจนห่วงนอนตอนตี 4ก็ไม่เห็นคนดีออกจากโอ้จะ ให้คนรักนานเป็นหวานใจชาวบ้านทั่วทิศทางเมืองไทยขอรักใจที่สักทีเถิดนาแค่สิ้นคำว่าให้มาเริ่มใหม่ความจะลืมกันปีนี้ให้ฉันพักใจปีหน้าค่อยมาลวงใหม่จะเก็บใจไว้รอหน้าครับอยากรู้วงการลูกทุ่งที่นี่รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งในวงการลูกทุ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่นี่ลูกทุ่งตัวจริง